เมนูอ๋อเจ้าวันนี้เสนอตอนกุ้งเผากุ้งที่ใช้คือกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งกล้ามกรามนั่นเองแต่เรียกชื่อต่างกันตามการเพาะเลี้ยงวิธีการเผากุ้งให้อร่อยเนี่ยต้องเผาให้ด้านนอกไหม้แต่ด้านในยังชุ่มฉ่ำน้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นการผสมระหว่างวัตถุดิบพื้นบ้านอย่างเกลือน้ำปลาน้ำตาลมะนาวตำเข้ากับรากผักชีที่ช่วยดับคาวพริกขี้หนูช่วยขับลมและกระเทียมที่ช่วยลดไขมันในเลือดปรุงรสให้เข้ากันเพิ่มรสชาติให้กุ้งเผาเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกอร่อยแค่ไหนเนี่ยถามใจคุณหญิงจำปาเลยดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus